โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Medieval Rock Art นะครับผมเป็นไงผมใส่เอฟเฟคให้เองเลยนะครับผมนะก็โอเคนะฮะก็ตอนนี้ก็ปิดเสียงเกมแล้วนะฮะปิดเสียงดนตรีไม่ได้ปิดเสียงเกมหรอกนะครับก็คือคลิปที่แล้วเนี่ยผมอ่ะลืมปิดเสียงดนตรีนะฮะมันก็เลยทำให้เสียงมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสียงมันแบบมันตีกันนะครับแบบแม่งไอ้ห่ามสรุปจะเป็นเพลงอะไรกันแน่วะเนี่ยนะครับคือนั่นแหละเสียงมันตีกันนะผมลืมปิดขอโทษด้วยนะฮะโอเคนะฮะมาเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อเลยนะครับผมต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับก็เราก็สร้างบ้านใช่ไหมเราสร้างบ้านแล้วก็ออกไปเดินเล่นข้างนอกนะฮะก็ปรากฏว่าเจอผีกระสือเล่นงานเขาให้แล้วก็ตายไปนะฮะโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะมาสร้างบ้านกันต่อเลยนะครับแต่ตอนนี้ขอนี่ก่อนอาหารจะหมดฮะแป๊บนึงอาหารจะหมดโอเคมันใช้อะไรเผาวะเดี๋ยวนะแป๊บ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 เควสต่อไปคือคราฟฐานดำใช่ไหมคราฟฐานดำเหรอฐานดำแล้วมันเป็นยังไงวะฐานดำเนี่ยมันคราฟยังไงอะไรยังไงนะฮะฐานดำสิ่งก่อสร้างอันนี้ไม่น่าจะใช่เครื่องจักรก็ไม่น่าใช่อ้าวแล้วฐานดำมันยังไงอะเดี๋ยวเลื่อนลงมาก่อนอันไหนคือฐานดำอะคราฟเหรอฐานมันคราฟได้ด้วยเหรอวะเกมนี้ผมไม่รู้แล้วเนี่ยคราฟฐานดำเอาละคราฟไงอะมันต้องใช้แล้วบ้างอะฐานดำอะแล้วอาหารผมจะหมดด้วยเนี่ยนะฮะฐานดำหรือมันต้องใช้เตาวะมันต้องใช้เตาวะอันนี้คือฐานดำใช่ไหมแล้วอะไรคือเชื้อเพลิงที่จะใช้เผาวะเดี๋ยวดูสิได้จากการเผาไม้ใช้เป็นเชื้อเพลิงอ๋อนี่ไงใช้แผ่นไม้ก็ได้เนาะนะครับโอเคเอาไปเลยสี่ก้อนโอเคครับได้ฐานดำมาแล้วนะพอประวันอ่ะเอาเผื่อไปก่อนก็ได้ฐานดำนะครับตะโค่เอ้ยผมว่าพอแล้วมั้งพอก่อนจะเผาอาหารไงนะครับไอ้ผมก็เลยว่าไอ้แผ่นไม้เนี่ยมันก็เผาได้เหมือนกันนะเนาะมันเป็นไม้อ่ะจริงๆมันใช้สติ๊กก็ได้ไม่ใช่เหรอวะใช่ไหมเดี๋ยวต้องลองแป๊บนึงเดี๋ยวรอก่อนโอเคอ่ะคาไปเลยรัวปึ๊บมีอาหารเท่าไหร่ก็เผาให้หมดครับเพราะว่าหลอดอาหารจะหมดแล้วฮะอันไหนวะที่เผาไปเมื่อกี้อันนี้เก็บได้นี่ไงต้องไก่ใช่ไหมโอเคเพราะผมกำลังจะตายไงโอเคครับมาเราจะจัดของกันนิดนึงนะฮะอันนี้ก็แถบไปเทมใช่ปะใช่ปะเดี๋ยวเราจัดของให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนนะครับมันรู้สึกว่ามันจะเละไปแล้วโอเคเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันปลาเผาแถบไอเทมหีบเก็บของอันนี้มันจะมืดแล้วเหรออ้าวมืดเร็วจังมาถึงก็มืดเลยฮะโอเคหวังว่าเดินออกไปข้างนอกจะไม่เจอผีกระสือเข้าไปนะฮะเอาของในช่องควิกสล็อตมันเอาไม้นี่ไม่ได้หรอวะมันเอามาเผาไม่ได้หรอเลือกเชื้อเพลิงเลือกวัตถุดิบอ้าวแล้วไอเนื้อนี่มันนี่ไม่ได้หรอวะไอเนื้อควิกมันเผาได้ป่าววะมันเอาไปย่างได้ไหมไอเนี่ยไอคากิพิสดารเนี่ยผมไม่รู้อะเอ้แต่ผมเอามาใส่ช่องไอ้ช่องนี้มันไม่ขึ้นน่ะเดี๋ยวมันเป็นอาหารที่เผาไม่ได้หรือมันเป็นเหมือนเนื้อเน่าซอมบี้ในไมน์คราฟต์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าไอ้เนื้อเน่าซอมบี้ในไมน์คราฟต์มันก็เผาไม่ได้ใช่ไหม
มันอาจจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะโอเคงั้นคราบดองไว้เยอะเลยทอชใช้ถ่านนะเอาไปเลยเผื่อลงถ้ำเผื่อจะลงถ้ำโอเคตอนนี้เราสามารถอัปเกรดได้ใช่ป่ะเราอัปเกรดเป็นอุปกรณ์หินได้แล้วโอเคไอ้ผมก็ลืมฮะผมก็คราฟของไม้เพลินเลยนะรั่วเลยทีเดียวนะเราอะไรนะมีขวานใช่ไหมขวานเรามาใส่นี่ก็ได้โอเคครับไปเราออกไปข้างนอกดีกว่าถึงจะเป็นกลางคืนแต่ผมก็ไม่หวั่นไหวนะฮะโอเคตรงนี้เป็นทะเลทรายใช่ไหมโอ้กลางคืนค่อนข้างมืดนะเนี่ยผมมองไม่ออกถ้าเอาจริงนะมองไม่ออกเลยว่าเป็นทรายเนี่ยมันมืดนะครับไอ้เนี่ยมีเนื้อปะวะไอ้นกกระจอกเทศมันมีเนื้อของมันปะวะถ้ามีผมจะได้ฟาร์มอาหารมาตุนไว้เยอะๆเพราะผมก็หิวเหมือนกันมีแต่ขนนกใช่ไหมอันนี้อะไรอ่ะเป็นไหเอ้าตีแล้วไม่มีอะไรเลยเหรอเอ้าไม่มีอะไรเลยฮะอันนี้คืออะไรครับอยากรู้มากอ้อยดำเอาไว้ทำอะไรครับใครที่รู้ก็บอกผมด้วยนะฮะอุ้ยเยี่ยผีกระสือผมไม่เข้าใกล้มาเด็ดขาดครับเพราะว่ามันอันตรายมากมันเทเลพอร์ตได้ด้วยอ่ะประเด็นนะครับนั่นแหละมีโอกาสตายง่ายแน่นอนเพราะฉะนั้นผมจะพยายามอยู่ห่างเข้าไว้เพราะว่าเรายังไม่มีของอ๋อหายมันก็มีของอยู่นี่ว่าเมื่อกี้ได้ขนมปังสาลีใช่ไหมขนมปังสาลีเออสาลีหรือสาลีแหละโอเคตัดไม้กันรัวๆเลยครับจังหวะนี้ปึ๊บปึ๊บอ้าวกรรมบล็อกหมดเอาไอ้นี่แหละเอานี่มาดีกว่าง่ายกว่าเยอะปึ๊บโอเคบล็อกเดียว12ใช่ไหมเอ้ยเจอไก่ไว้เจอไก่ก็ฟาร์มดิครับ2ทีตายเนาะโอเคก็ค่อนข้างฟาร์มง่ายอยู่ฮะโอเคเดี๋ยวปึ๊บโอเคครับไอ้ไม้เมื่อกี้มันค้างอยู่บนต้นไม้แน่เลยวะมันติดค้างอยู่บนต้นไม้แน่นอนไอ้อยู่บนใบไม้ดิเออนะครับใบไม้โอเคปั๊บไอตอนแรกที่ผมเห็นว่ามันขึ้นนะครับอุปกรณ์หินผมนึกว่าเลยว่าผมนึกว่าเป็นอุปกรณ์เหล็กเว้ยนึกว่าเป็นแบบพวกขวานเหล็กพิแอคเหล็กอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนมากเลยเว้ยเป็นสีขาวๆอ่ะเนาะนะครับไอเราก็นึกว่าเป็นเหล็กนะที่ไหนได้เป็นหินนะครับ เอามาสักกองนึงแล้วกันอ่ะกองนึงน่าจะเหลืออยู่กองนึงนี่เหลือเลยอ่ะไอ้ตัวอะไรวะเฮ้ยผีปลาหอกนี่มาโอ้โหแม่งตีแล้วมันตีแล้วแตกลูกหินเอาไว้ทำอะไรวะเอ้ยอันนี้กินไม่ได้ลืมโอเคเราลงเหลือปลาย่าง2ตัวเนาะโอเคครับดาเมจเท่าไหร่เนี่ยดาเมจใกล้10โอ้อันนี้แรงกว่าเนาะไอ้ขวานหินเนี่ยแรงกว่าใช่ไหมแต่ผมไม่ใช้อ่ะเพราะมันเอาไว้ตัดไม้ไงอย่าใช้แบบเปลืองอ่ะไม่อยากใช้เปลืองๆครับอันนี้มันสแต็กได้กองหนึ่งเท่าไหร่วะไอ้หิมะ64ป่ะวะอะไรหัวใจแห่งความงามโอ้นี่ไม่ลงดีกว่าเป็นถ้ำป่ะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอ้ยท้าทายตาย
ปึ๊บปึ๊บแป๊บนึงนะปึ๊บเอ้ยขวานหินจะพังแล้วแต่ไม่ต้องห่วงเราพกกล่องคราฟไว้ติดตัวเสมอแหละนะอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้ววางมาเลยนะครับเตาหลอมเรามีหินอยู่ใช่ไหมเอามาเลยเตาหลอมก็ต้องพกติดตัวไว้เหมือนกันนะครับเผื่อเราไปค้างคืนที่ไหนนะฮะเราก็จะได้ทำนู่นทำนี่ได้อย่างอิสระนะฮะโอเคตอนนี้จะเผาอาหารไปเลยอ้าวกดผิดไอเวนอาหารอ๋อใช้อ๋อชิบหายกดผิดโทษครับกดผิดอร่อยอร่อยเลยจังหวะนี้เอ้าอ๋อไอ้ไม้นี่มันเอามาเผาไม่ได้ใช่ปะไหนก็มีฐานหินนั่นนึงละเอ้าโอเครอรอรอระหว่างนี้ก็ทำอุปกรณ์หินรอไปเลยเราจะทำขวานพิกแอกไว้เพราะว่าเราจะเผื่อลงถ้ำเผื่อลงถ้ำก็เลยทำเผื่อไว้นะครับโอ้ตอนนี้ของเราเยอะมากเลยที่เยอะนี่คือของมันเฟ้อนะของมันเละเทะมันไม่ได้ของแบบเทพๆด้วยนะครับโอเคจะพังแล้วมันมีกระบองหินไหมเดี๋ยวไปดูอีกทีปั๊บต้นนี้ไปเลยได้กี่ต้นวะเนี่ยโหต้นนี้อยู่กลางน้ำเลยเว้ยอยู่ในน้ำด้วยโอเคก็รู้สึกว่าถ้าขวานหินอันแรกพังอันที่สองที่เรามีเหลืออยู่มันก็จะเข้ามาในช่องควิกสล็อตทันทีนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากก็ได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาหยิบนี่ไงตายไปสิโอเคอาหารผมได้ยังวันละโอเคได้ละแต่ผมอยากรู้มากว่าต้นไม้อ่ะมันปลูกไงหรือมันต้องใช้เสียมอย่างเงี้ยวะเดี๋ยวบ้านมึงนะหรือว่ามันต้องใช้อุปกรณ์นี้นะอันนี้หรือเปล่าวะมีกับเดี๋ยวติดตั้งอ๋อมันต้องมีกระบองหินใช่ไหมดาบสั้นอันนี้ใช้แท่งเหล็กอ๋อมันเป็นดาบเหล็กใช่ป่ะมันถ้าเป็นดาบคือเป็นกระบองไม้แล้วก็ข้ามไปเป็นดาบเหล็กเลยใช่ไหมแป๊บนึงนะหรือมันต้องใช้อุปกรณ์นี้ในการปลูกต้นไม้วะขอลองแป๊บนึงนะแล้วก็ต้นไม้ลองก่อนขอลองก่อนใช่ไหมเอ้าไม่ใช่เหรอขุดดินด้วยพ่อหินหรือพ่อสูงแล้วปลูกอ๋อปลูกไม่ได้หลุมใช่ไหมแป๊บ เดี๋ยวขอลองก่อนขุดพ่อลงไปอย่างนี้เหรออย่างนี้ใช่ป่ะเอ้าแล้วไงเดี๋ยวขุดดินด้วยพ่อหินหรือพ่อชั้นสูงปลูกไว้ได้หลุมเอ้าแล้วมันปลูกไงอ่ะเอ้าชิบหายกดผิดมันหรือมันต้องเดี๋ยวหรือมันต้องใช้ไอ้นี่วะเกี่ยวป่าววะมันนึงนะทอดไม่จำเป็นละเอ้าไม่ได้ใครรู้นะครับบอกผมด้วยเพราะผมไม่รู้นะว่ามันยังไงอ่ะมันทำยังไงผมไม่รู้อ่ะเพราะว่ามันไม่เหมือนกันนะเนาะปลูกต้นไม้ในเกมนี้โอเคตัดไม้บริเวณนี้ให้หมดเลยดีกว่าอย่าให้เหลือนะครับเพราะว่าข้างล่างนี้เป็นถ้ำป่ะใช่ป่าววะหรือว่าไม่ใช่ไม่รู้ว่าไม่น่าจะใช่ถ้ำหรอกมั้งน่าจะเป็นแค่หลุมเฉยๆอ่ะปึ๊บโอเคน่าจะพอแล้วมั้งสำหรับไม้เนี่ยงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่าครับนะเราจะกลับบ้านไปเก็บของก่อนแล้วกันนะครับสร้างบ้านนิดหน่อยๆแล้วก็เก็บของให้มันเหลือน้อยอ่ะเอาแบบที่มันจำเป็นพอครับมันจะไม่ต้องเอาไปหมดถ้าตายขึ้นมานี่นั่นแหละฮะหาใหม่เหมือนกันแหละหาใหม่หมดเลยนะ
คครับมาเลยละโอ้มีหายเยอะว่ะเออเนี่ยมันตัวอะไรวะผมอยากรู้มากเลยเออโอ้มันต้องเป็นสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนไอ้เมื่อกี้ไม่รู้ว่าผมกลับบ้านวิ่งกลับบ้านแล้วมันมุดดินได้ด้วยเห็นไหมไม่รู้ว่าอันตรายครับไม่อยากเสี่ยงนะอาหารหมดอีกแล้วไม่ใช่แม่งเอ้ยนี่ไงแม่งมาแล้วตัวอะไรวะโอ้ยแม่งหายตัวได้ด้วยอะธรรมดาวะตัวอะไรวะเนี่ยอุ้ยอ้าวระเบิดได้ด้วยเหรอโดนภัยต่อดีรออะไรอ่ะกลับบ้านดีครับไม่อยากวิ่งมาเก็บของใหม่ไม่อยากเสี่ยงครับเดี๋ยวแบบมันอยู่กันเยอะอย่างเงี้ยเราก็นั่นแหละตายซ้ำๆซากๆนะฮะสรุปคือเมื่อกี้คือคีเปอร์อ่ะผมเรียกว่าคีเปอร์แล้วกันโอเคถึงมันจะเป็นชื่ออื่นแต่ผมก็จะเรียกว่าครีเปอร์นะจ๊ะโอเคครับมาเรามาสร้างบ้านกันต่อดีกว่าให้มันเสร็จไปเลยครับบ้านหลังแรกในชีวิตของผมนะฮะถึงมันจะไม่สวยแต่มันก็อยู่ได้นะครับโอเคสร้างกันต่อครับรออะไรอ่ะเดี๋ยวคาบไม้ก่อนโอเค52นกกระจอกเทศเอาเป็นบ้านชั้นเดียวไปก่อนละกันเอาเอาไม้ไม่คนละสีเหรอเนี่ยมันเป็นคนละสีใช่ไหมสีเดียวกันป่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวเออมันก็สีเดียวกันนี่หว่าอ๋อผมก็มองผิดครับผมตกใจเลยไม้คนละสีนะฮะต้นไม้ก็เป็นต้นไม้แบบเดียวกันนะโอเคนะครับเดี๋ยวเอาไว้ถ้ามีหินเยอะๆเดี๋ยวผมจะทำพื้นเป็นหินนะครับมันจะได้ดูสวยงามนะจ๊ะนี่คือบ้านชั้นเดียวของผมนะปึ๊บโอเคอยู่ได้นะครับอยู่ได้หรือว่าอยู่ได้นะโอเคนะครับเควสต่อไปเป็นหลอมแท่งเหล็กใช่ไหมเอ่ยงั้นเราต้องลงถ้ำแล้วแหละพาร์ทนี้นะครับต้องลงถ้ำแล้วโอเคงั้นเราจะเก็บของที่ไม่จำเป็นออกไปก่อนนะครับน้องไก่ย่างอันนี้ไม่รู้ว่าจำเป็นเปล่าเก็บไปก่อนก็ได้อันนี้เหมือนจะเอาสำรองไว้ก่อนก็ได้เผื่ออันนี้ไม่ต้องเอาไปหรอกเอ้ยเอาไปก็ได้เผื่อแบบอาวุธหมดอะไรเงี้ยมันจะได้ตีได้ครับเพราะว่าดาเมจมันก็มีตั้ง8นะอันนี้คืออะไรครับบอลฟองปลาโดนปลาโดนโคหูให้เขาบินได้บินได้เหรอปลาใส่ตัวเองได้ไหมเนี่ยอันนี้ใช้หนังสติ๊กใช่ปะปลาสดปลาย่างดินข้อไก่ต้นไม้อันนี้ไม่รู้ว่าปลูกไงเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนดอกอุไรขาแมงมุมซ้ายเยอะสีย้อมสีดำหมากฝรั่งโอเคเอาเหลือไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วส่วนของที่เหลือในตัวก็เหลือแค่นี้แหละเราเก็บไม้ในกล่องได้ป่าวะเออเก็บได้เอาแบ่งกันแบ่งสักแค่นี้พอนะโอเคครับไปเดี๋ยวเราจะรีบไปลงถ้ำกันดีกว่านะมืดไปป่าวะเหมือนจะมืดไปคงไม่มืดหรอกมั้งเออโอเคไปดีกว่าครับไปก็ผมรู้สึกว่านะไอ้หลอดเขียวตรงช่องควิกสล็อตเนี่ยรู้สึกว่าถ้ามันเต็มนะเราจะได้ดาว1ดวงป่ะรู้วันนี้ผมเดาผมเองน่าจะใช่แล้วมั้งนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีอะเวลาตายจะได้แบบไปต่อได้นะฮะไห่นี่มันแทบไม่มีของเลยเหรอวะตั้งแต่ทุบมานี่รู้สึกว่าจะได้ของน้อยมากๆเลยนะปลาสดอ่ะโอเคเอาไว้แบบหลอดอาหารน้อยๆก่อนแล้วค่อยกินก็ได้เหลือสัก50อย่างเงี้ยครึ่งนึงทำไมไห่มันเยอะจังวะไห่เต็มเลยอ่ะ
แตกแตกเดินหาถ้ำก่อนตอนนี้เราเหลือ50แล้วโอ้โหเหลือคนเร็วเลยแม่งลดเร็วมากเลยอ่ะ75มาฝรั่งกินได้ไหมเอาตีสถานะอะไรวะทะโลอ่ะเอ้ยทำไมมันลอยได้วะมันคือเอฟเฟกต์อะไรอ่ะผมไม่รู้อ่ะทำไมมันลอยได้วะเดี๋ยวอ่านดูดิหลังกินก็รู้สึกว่าลอยได้ถ้าทางดังโง่จะชอบหมักฝรั่งเอาไปทำดังโง่คือตัวอะไรวะอะไรคือตัวดังโง่ไม่รู้นะครับหูลาวาวิ่งเข้าใกล้เลยนี่อันตรายครับเดี๋ยวของแม่งหายไปในลาวานี่ซวยเลยนะเนี่ยตอนนี้ต้องหาถ้ำก่อนถ้ำไปไหนอ่ะเมันคาบเรือได้วะเกมนี้มันมีเรือไหมลองดูบ้างนึงมีเรือไหมเรือยานพาหนะมีไหมอ๋อมีด้วยเว้ยโอเคครับจะได้ไปกันง่ายๆหน่อยโอเคบายอ้าวกดชิปคือออกใช่ไหมโอเคโอ้แม่งก็ขับชิวเกินนะครับเรือแม่งก็นะโอเคเอามาถึงตรงนี้ก่อนก็ได้ตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปต่อนะปึ๊บเรือโอเคครับไปต่อไห่นี่มันมีทุกที่เลยเหรอวะเนี่ยทุกไบโอมเลยเหรอทุกอาณาเขตทุกมันจะมีโอ้โหแต่ส่วนมากก็ทุบไปได้เลยส่วนมากก็เกลือนะส่วนมากก็เกลือทั้งนั้นเลยอะอุ้ยมีหมูเลยโอ้โหเพิ่งเจอหมูว่ะเฮ้อร่อยอะไรที่นี่หมู3ชั้นหมู3ชั้นหมูดิบแตกเอาไว้แบบไปเผากินกันในถ้ำนะครับเผื่อแบบหิวจัดนะแต่ยังไม่เจอถ้ำเลยตอนนี้ผมก็อยากรู้ว่าในถ้ำมันมีตัวอะไรอ่ะตัวอะไรมั่งอ่ะอยากรู้มากเลยสิ่งมีชีวิตในถ้ำอ่ะฟาร์มยังไม่เจอถ้ำเลยวะนี่ดาเมจเท่าไหร่อ่ะดาเมจ6ใช่ไหมเอ้ยผมยังไม่เจอถ้ำเลยวะหรือมันเป็นแค่ก่อวะเนี่ยตรงเนี้ยไม่เป็นไรนั่งเรือไปต่อครับจนกว่าจะเจอถ้ำอ่ะเรือมันก็ขับอย่างช้าเรือมันก็ขับอย่างช้ามันขับชิวเกินอ่ะแบบรีบพายไม่ได้เหรอโอ้โหนี่เราข้ามทวีปมาเลยเนี่ยรอดชีวิต3วันแล้วมันแบบมันขยายกว่านี้ไม่ได้หรอวะเนี่ยโอเคไปต่อนะไปทิศเหนือเอ้ยนี่ไงเจอพอดีเลยเป็นเกาะป่ะเนี่ยเกาะเฉยๆหรือว่าอะไรเอ้ยต้องสำรวจแล้วจังหวะเนี้ยบอกเลยโอเคขึ้นมาแล้วถ้าไม่เจอถ้ำจริงๆนะผมก็จะขุดบล็อกลงไปแม่งเลยครับขุดตรงๆด้วยเป็นไงแต่ก็อยากเจอลาวาแค่นั้นแหละเหมือนจะเป็นเกาะเมื่อวานเนี้ยมันเป็นแค่เกาะใช่ไหมน่าจะเป็นแค่เกาะเฉยๆนะอ๋อมันเชื่อมกันถึงตรงนู้นใช่ปะมาถึงก็เจอมอนเตอร์แล้วเว้ยเออเนี่ยผมยังไม่รู้ชื่อมอนเตอร์เลยเนี่ยโอเคตอนนี้เราก็หายห่วงแล้วถ้าเราตายก็เกิดใหม่
เอ้ยถ้าเราตายก็ประจนภัยต่อสิจะเกิดใหม่ได้ไงของก็ตกดิโอ้โหก็จะหาได้แต่ละชิ้นแม่งยากเย็นแสนเข็ญขนาดไหนกัดปะวะเนี่ยมันน่ากลัวว่ะไม่เข้าใกล้แล้วไอ้ตัวนี้มันชื่อคากิปะวะไม่รู้อ่ะโอ้ผมยังไม่เจอถ้ำเลยเนี่ยนี่ทำไมรู้สึกมันหายากจังวะตั้งแต่หินแล้วนะรู้สึกมันหายากตั้งแต่หินแล้วอย่ากัดกูอย่ากัดผมเลยผมมาดีโอ้โหถ้าลอยแล้วมันเดินไม่ได้นี่ก็ไม่โอเคนะก็มาดิครับได้ฐาน2ก้อนอะไรอ่ะแผ่นแตงโมโอ้นั่นมันบักแตงโมเฮ้ยผีกระสือมีเขาไกลดีกว่าอันตรายครับอันตรายผีกระสือเนี่ยเหมือนจะไม่เจอถ้ำว่ะเหมือนเดี๋ยวเจอหินก่อนขุดลงไปรัวๆเลยฮะตอนนี้เราไม่ดีเราขอเดินเรื่อยๆก่อนแล้วกันมันไม่เจอจริงอะเนี่ยโอเคขุดลงไปเลยครับจบๆไปเลยจบๆไปเลยครับขุดแม่งรูเออนี่ไงเออในเราขุดตรงนี้ลงไปดีกว่าเฮ้ยผีหอกได้ป่ะโหตกแค่นี้เลือดลดนั่นเลยวะเฮ้ยจะโหจะกูได้ลงถ้ำมั้ยเนี่ยเฮ้ยมันเห็นเราแล้วมันเห็นเราแล้วโอ้ตกแค่นี้ลด60เลยเหรอโอ้โหลดอย่างเยอะเกินไปเกินไปครับเกินไปเกินใจหรือเกินไปนี่ผมขุดลงนี้เลยแล้วกันผมไม่รอละเดี๋ยวก็เจอเองถ้ำอ่ะไม่ใช้พวกด้วยงานด่วนงานด่วนงานรีบงานรีบปักไฟไว้เป็นอนุสรณ์โอเคอย่าเจอลาวาแล้วกันแค่นั้นแหละขอแค่นี้เลยพวกนี่ไหมโอเคไปครับคุณว่าจะเจอทำปะโหขุดมันก็ลึกแล้วเนี่ยแม่งยังไม่เจอถ้ำอีกเหรอวะโอ้โหไอ้ถ้ำโอเคเจอพอดีครับเยี่ยมไปเลยยาโอเคฐานมีไหมเหมือนฐานจะหมดครับจังหวะนี้งั้นเราพักเลยแล้วกันเผาอาหารไปด้วยอ่ะระหว่างรอก็สำรวจพอมองเห็นแล้วครับนี่คือถ้ำใช่ไหมเนี่ยน่าจะเป็นถ้ำแหละแร่แล้ววะอ๋อเจอแร่เหล็กว้ยโอเคไอ้ดำๆคือแร่เหล็กเนาะจำไว้จำไว้นะครับบอกตัวเองนะไม่ได้บอกคุณผู้ชมคุณผู้ชมรู้อยู่แล้วแต่ผมไม่รู้อันนี้คือแร่เหล็กนะผมจะจำเอาไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราก็ได้อัปเกรดของเป็นเหล็กแล้วไม่ต้องห่วงแถวนี้มีอีกไหมเนี่ยเหมือนเห็นแวบๆอ่ะตรงนี้มีน้ำไหลอุดเลยนี่ไงแร่เหล็กอีกเพียบเลยครับอ๋ออันนี้มันเป็นฐานเหรอโอเคเป็นฐานก็เป็นฐานตรงใส่อู้ต้องแยกให้ออกนะเนี่ยว่าอันไหนฐานอันไหนเหล็กเนี่ยมันดำเหมือนกันเลยอ่ะทึบอันนี้ดินอย่าไปเกี่ยวไม่เกี่ยว
ดินไม่เกี่ยวนะโอเคทางตันอุ้ยๆเอ้าอ๋อมันยุบได้ด้วยเหรออ้าวมันอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเพิ่งไปไกลดีกว่าเดี๋ยวหลงอ่ะเดี๋ยวหลงเอาเดี๋ยวเราจะเผาเหล็กก่อนแล้วกันเปลี่ยนเอาเป็นนี่เอาเป็นฐานหินไปเลยโอเคครับเควสสำเร็จนะต่อไปก็เป็นคราฟอีเตอร์เหล็กหรือว่าพิกแอคเหล็กนั่นเองรอก่อนรอก่อนแป๊บนึงไหนๆก็ว่างแล้วทำเพิ่มอีกเตาเลยแล้วกันจะได้เร็วๆครับจะได้เร็วๆอ่ะแป๊บนึงอะไรวะเดี๋ยวๆๆอ๋อมันต้องคราฟปึ๊บอ่ะวางเลยครับพกไป2อันเยอะๆจะได้เร็วๆอันนี้เราก็เผาอะไรดีวะเผาอาหารดีไหมอ่ะเผาอาหารก็ได้ครับน่าจะพอมั้งเนี่ยต่อการคราฟพิกแอคเหล็กนะฮะนี่ไงพี่แอคเล็กปึ๊บโอเคต่อไปเป็นเก็บเพชรดิบโอ้โหเพชรดิบเลยเหรอโอ้โหเพชรเลยเหรอโอ้โหเร็วเกินไปเนี่ยเร็วเกินไปไหมอ่ะให้เก็บเพชรเนี่ยโอ้โหนะครับโอเคเผาให้หมดเลยไม่เลยก็เผาให้หมดนะครับโอเคเก็บเลยอันนี้หมดแล้วไม่ได้ใช้แล้วอ่ะเก็บเตากองคาบก็เก็บไปโอเคอันนี้ก็หมดแล้วใช่ไหมเอ้ยอย่าเพิ่งคาบท็อตก่อนไม่พออีกเอเวนไว้เป็นหนึ่งเสียงอะไรการปลุกเสียงนาฬิกาปลุกดังครับเอาไว้ปลุกตัวเองอ่ะเพราะเป็นคนตื่นสายไงแต่เดี๋ยวนี้ไม่ตื่นสายแล้วครับเดี๋ยวนี้ตื่นเร็วแล้วโอเคพอละโอเคนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับแล้วเจอกันพาร์ทหน้าครับผมโอเคเราก็ติดทำกันตอนนี้แหละนี่ครับผมโอเคนะก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่นั่นเองนะครับผมโอเคก็ใคร ที่มีความรู้เกี่ยวกับเกมนี้ก็คอมเมนต์แนะนำผมได้นะครับผมเพราะผมก็เป็นมือใหม่นะก็ทำอะไรไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ